มาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะหลังจากที่เมื่อวานหลายพื้นที่เจอฝนตกหนักวันนี้กรมอุตุเองเขาก็ยังเตือนให้ระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรงกันด้วยนะคะไปติดตามพื้นที่เสี่ยงต่างๆกันกับสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้อยู่ในช่วงเตือนภัยฝนตกหนักนะคะวันนี้35จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือฝนหนักกันให้ดีค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ลมประจำฤดูฝนมีกำลังแรงและมีร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ตอนบนของภาคเหนือและที่เวียดนามก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวอยู่ทำให้มีฝนตกหนักได้ทั่วไทยค่ะโดยพื้นที่ภาคเหนือนะคะจะมีฝน 40% ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนหนักที่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะเป็นฝนหนักมากที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีได้ส่วนภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกที่กาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่จะตกในช่วงบ่ายๆค่ำๆค่ะสำหรับภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่เป็นฝนหนักที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนเยอะค่ะตกได้ 70% ของพื้นที่เป็นฝนหนักที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนยังเยอะต่อเนื่องนะคะและมากที่สุดค่ะมีฝนหนักมากต้องระวังที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลระนองขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันอีกครั้งนะคะในข่าวเที่ยง NBT News เช้านี้สวัสดีค่ะ